เป็นพระแม่ท้ายน้ำนะครับแล้วก็มักจะตั้งศาลอยู่ใกล้ๆน้ำนั่นเองนะครับเมื่ออายุได้8ขวบเนี่ยท่านก็ได้เรียนหนังสือนะครับก็เรียกว่าอ่านออกรวดเร็วนะครับสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากนะครับได้ไหว้เจ้าแม่หมาโจ้แล้วก็จะมีความปลอดภัยนะครับเทพนารีของชาวประมงจริงๆแล้วคือใครกันแน่สวัสดีครับโหนเอกกุรุหนครับวันนี้นะครับมาคุยถึงเจ้าแม่องค์หนึ่งนะครับที่คนไทยได้ยินชื่อมานานเลยนะครับแล้วก็มีการกราบไหว้ในปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่ามีกว่า 3,000 กว่าเจ้าเลยนะครับที่เป็นองค์ศาลของท่านนะครับอยู่ทั่วโลกเลยนะครับองค์นั้นก็คือเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองนะครับเจ้าแม่ทับทิมนะครับมีประวัติมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยนะครับเรียกว่าเป็นเทพนารีที่คนไทยนับถือนะครับแล้วมันมีความเห็นออกมานะครับในประวัติออกมามีอยู่2องค์นะครับที่เป็นหลักๆเลยนะครับองค์แรกนะครับชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับจะเรียกว่าหมาจ้อนะครับแต่ว่าชาวแต้จิ๋วนะครับจะเรียกว่าหมาโจ้นะครับส่วนคนจีนกลางนะครับจะเรียกว่าหมาจู่นะครับองค์ที่2เป็นของทางไหหลำนั่นเองนะครับเรียกว่าจุยบัวเนี้ยนะครับเป็นพระแม่ท้ายน้ำนะครับแล้วก็มักจะตั้งศาลอยู่ใกล้ๆน้ำนั่นเองนะครับแล้วท่านคือใครล่ะครับพระแม่หมาจู่นะครับผมจะขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีนะครับเป็นเทพของจีนฮกเกี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็แพร่ไปสู่จีนที่ชายทะเลนะครับในทุกๆที่ที่อยู่ในชายทะเลเนื่องจากว่าท่านมีประวัติของท่านนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับของขุนนางท่านเกิดในตระกูลขุนนางที่เป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินนะครับบิดามารดาก็เป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีดีมากนะครับและเคร่งครัดในพุทธศาสนามีศรัทธาเริ่มใสในพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับในวันหนึ่งเนี่ยทั้งสองเนี่ยเรียกว่าได้อ้อนวอนนะครับขอพรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเองนะครับว่าขอให้ประทานบุตรมาให้หน่อยเถิดนะครับแล้วก็เกิดนิมิตอัศจรรย์นะครับขึ้นในเดือน6ซึ่งบิดาของท่านที่เป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินก็ได้ฝันว่าได้เห็นพระโพธิสัตว์นะครับประทานยาวิเศษให้กับภรรยาของท่านกินนะครับจากนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยในเวลาต่อมาภรรยาของท่านก็ได้ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ก่อนจะคลอดเนี่ยก็เกิดมีปาฏิหาริย์ครับมีแสงสว่างส่องออกมานะครับเข้ามาในบ้านและก็มีกลิ่นเย็นหอมสดชื่นอีกต่างหากด้วยนะครับเมื่อย่างเข้าวันที่23ในเดือน3นะครับซึ่งเป็นวันเกิดของเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่เทือกเขาที่อยู่ใกล้บ้านเปลี่ยนเป็นสีส้มหมดเลยครับบรรยากาศเปลี่ยนเป็นสีส้มชาวบ้านเลยนะครับต่างพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผู้มีบุญต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดแน่ในโลกมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อท่านคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นเด็กหน้าตาน่ารักนะครับผิวพรรณสดใสบิดาท่านจึงตั้งชื่อว่าหมาโจ้นะครับเมื่ออายุได้8ขวบเนี่ยท่านก็ได้เรียนหนังสือนะครับก็เรียกว่าอ่านออกรวดเร็วนะครับสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากนะครับแล้วก็ยังสวดมนต์ภาวนาชอบอยู่ในที่สงัดสงบด้วยนะครับและท่านนะครับเขาเล่ากันว่าในอายุ13เนี่ยท่านก็ได้พบกับเทวดาองค์หนึ่งครับได้ถ่ายทอดวิชากระแสจิตให้กับองค์เจ้าแม่ด้วยนะครับเป็นความรู้เรื่องราวของสวรรค์ทำให้พระแม่เนี่ยได้รู้เรื่องราวทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกนะครับก็ได้รู้จักด้วยวิชาถอดจิตนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็เรียกว่ายังมีความสามารถในการที่จะเรียกว่าควบคุมห้ามฝนห้ามพายุนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังใช้สมาธิในการช่วยเหลือชาวบ้านชาวประมงทั้งหลายนะครับที่อยู่ในย่านชายฝั่งทะเลแถวๆนั้นนะครับเรียกว่าช่วยจนชาวบ้านเนี่ยเอารูปของท่านนะครับมาขึ้นบนเรือในทุกๆลำเลยนะครับแล้วก็เป็นประเพณีต่อกันมาเลยครับว่าได้ไหว้เจ้าแม่หมาโจ้แล้วก็จะมีความปลอดภัยนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ไปหาเรือหาปลาก็ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้เนี่ยพอมาถึงในประเทศไทยเรานะครับหมาโจ้เนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะครับจริงๆแล้วเจ้าแม่ทับทิมอีกองค์ก็คือจุ้ยบัวเนี้ยนะครับก็คือเทวีองค์หนึ่งที่ถือว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลเทพแห่งการเดินเรือนั่นเองนะครับเรียกว่าจะเกิดการสับสนระหว่างเทพทั้ง2องค์จากเผ่าพันธุ์นะครับก็คือไหหลำกับฮกเกี้ยนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับคนไทยเลยรวมๆเรียกไปเลยครับว่าเจ้าแม่ทับทิมนะครับจึงมี2พระองค์นั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือประวัติของเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่มี2ภาค2องค์ที่มีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่อย่างไรก็ตามครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเจ้าแม่ทับทิมครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องความคุ้มครองเรื่องสุขภาพนะครับก็มีคนที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างในการขอพรแล้วก็สำเร็จอยู่มากมายเลยครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูสตูดิโอบายโหนเอก
กูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในมูสติโดบายโหนเอกกูรูโหนครับ